ใครเท่าพี่ไข่น้อยรักพี่ไข่น้อยคนเดียวนะพี่พี่มันพี่หมูก็ชูก็ช่วงพี่แทงพี่ลวงบางล้อบางลีหนุ่มอื่นมากมีไม่เคยสนใจใครเท่ากับสาวนุ้ยพี่รักสาวนุ้ยหวานใจของพี่น้องเอียดน้องติ้มน้องพิมน้องแป๋วเคยจีบมาแล้วทุกคนรักพี่เลิกได้ทันทีเมื่อเจอสามวายจัดจ้านจัดจ้านนะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะยายวันนี้เราอยู่ที่ไอเกอร์คันทรีปาร์คนั่นเองค่ะอยู่ตรงรามกม191ค่ะรามรามเป็นร้านทางบ้านของน้องนุ้ยนะคะก็คือน้องลอตติ้งนั่นเองค่ะพูดเลยว่าใครอยากถามชื่อร้านเฉยเขาชื่อร้านกม191รามคำแหงไม่ใช่รามคำแหงรามคำแหงตรงเนี้ยเอ้าเข้าใหม่อยู่ตรงนะคะกม191ค่ะรามคำแหงกม191นะคะทุกคนขาพูดเลยว่าร้านอาหารนี้นะคะเป็นร้านอาหารใต้ที่แซ่บที่สุดนะคะทุกคนขามีหลากหลายเมนูนะคะทุกคนขาแบบอยากให้ทุกคนมาชิมกันนะคะแต่วันนี้เราเป็นร้านที่น้องลอตติ้งชอบมากเพราะน้องติ้งชอบกินอาหารใต้นั่นเองใช่ค่ะพอดิชั่นเป็นคนใต้นะคะก็เลยต้องมากินอาหารใต้นั่นเองค่ะดิชั่นนะห้าร้านอาหารใต้ไปเยอะมากเลยไม่เจอมาเจอแต่นี้อร่อยมากทุกปากมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาเชื่อได้ไหมต้องเชื่อต้องไปกินก่อนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชิมกันดีกว่าไปกันเลยไหมก่อนอื่นนะคะเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศของร้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าทานแล้วก็บรรยากาศดีขนาดไหนตามพวกเราสองคนมาเลยค่ะไปกันเลยค่ะเราก็ไปเยี่ยมชมบรรยากาศร้านใช่ค่ะอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะคะบรรยากาศน่านั่งมากคุณผู้ชมขาวิใครอ่ะทำไมพูดถึงเลยเดี๋ยวสิยายรอฉันก่อนฉันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมครับพี่ขาใช่พี่ที่เป็นมาเข้ารายการใช่ไหมคะเข้ารายการทางจัดจ้านนี่ไงเรามีนัดกันไม่ใช่เหรอใช่นี่พิธีกร2คนอยู่นี่2คนนี้เหรอใช่พี่วัดที่ค่ะคุณแตนเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะนั่นก็คือพี่อุ๋ยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีนายแบบหล่อล่ำอย่างนี้นะคะมาทำอาหารให้ทานโอเคนี่ไปทำอาหารแต่เราบอกว่าทำธรรมดามันก็ไม่ได้มันต้องแบบแล้วทำไงต้องมีแบบหุ่นแบบกล้ามเลิศๆแน่นๆทุกคนผู้ชมขาอยู่ไหมพูดอยู่อยู่แล้วไม่ใช่อยู่ข้าวนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ใครอยู่ข้าวใครอยากชิมฝีมือของพี่ก็แล้วทำยังไงคะไปกันเลยไปกันเลยค่ะเย้เราอยู่ในครัวของร้านไอ้เกลือแล้วนั่นเองค่ะใช่ค่ะอันนี้พี่ดาวนะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมอุ๋ยพัชรพลนะครับวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้ก็มาทำ
ใบเหลียงผัดไข่ให้ทุกคนทานนะครับโอ้ข้าวครับวันนี้วันนี้ลาบปากเราตีนนะคะใช่ค่ะเพราะเป็นอาหารใต้ด้วยนะคะเก่งจังเลยเป็นคนใต้หรือเปล่าคะเป็นคนใต้คนใต้ที่ไหนคะคนนครอุ๊ยคนนครเออเลิศมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาใช่ค่ะมาคนนครหลวงอ๋อนครหลวงนะคะวันนี้นะคะอยากรถติ้งอยากจะกินฝีมือของนายแบบสุดหล่อพี่อุ๊ยของเรานะคะก็พี่อุ๋ยค่ะเออคะต้องแค่ตัวเล็กทำยังไงก่อนคะก็เอาเสื้อมาตัวเดียวอ่ะถอดเสื้อได้ป่ะโอ้ดีประมาณนี้ช้าอยู่ยายค่ะถอดเลยค่ะมีผ้ากันเปื้อนให้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่โตผ้ากันเปื้อนหนูเฮ้ยหุ่นดีจังเลยคุณผู้ชมค่ะดิฉันไม่อยากกินผักเหลียงแล้วค่ะดิฉันอยากกินผ้าของเราค่ะปิดมีผ้าค่ะกลางว้าวผิวดีมากคุณผู้ชมค่ะเลิศรถติ้งมาสัมผัสไหมคะอุ้ยเอาเชิญสัมผัสทางนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยสัมผัสดีกว่าเราต้องทำอาหารให้เสร็จก่อนแล้วเรามาสัมผัสกันเดี๋ยวมันจะไม่แซ่บคุณผู้ชมขาเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยโอเคช่วยถ่ายช่วยแนะนำการทำใช่ค่ะมาเลยโอเคมีอะไรบ้างคะก็ตุ๋นก็มีใบเหลียงนะคะใบเหลียงแล้วก็กุ้งแห้งกระเทียมอันนี้ค่ะบ้านหนูเรียกว่าใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงอันนี้เป็นผักที่มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีไข่ไก่2ใบโอ้เราใส่ไข่2ใบนะคะคุณผู้ชมขางั้นแค่นี้ครับแค่นี้เองกุ้งแห้งกุ้งแห้งนิดนึงแล้วก็กระเทียมใช่มั้ยคะเขาพูดไปแล้วค่ะเป็นไงคะเป็นผู้ชายปุ๊บลืมหมดเลยใช่มั้ยคะทำเลยมั้ยทำเลยมั้ยงั้นพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ตีไข่ก่อนตีไข่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ไข่นี่นะคะไข่ตีได้ไหมตีไข่ก่อนนะอุ้ยแรงมากตีเดียวไข่แตกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาทุกคนตีไข่ได้ไหมคะตีไข่เลยถังขยะอยู่ข้างหลังนะคะนี่นะคะทุกคนขาตอนนี้นะคะเราก็ตีไข่เรียบร้อยแล้วนะคะตีไข่นะคะไม่ใช่ไข่นะคะตีไข่เสร็จปุ๊บนะคะตามไปในตรงทางเชิญมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะก่อนนะคะน้ำมันก่อนใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับใส่น้ำมันแล้วก็ใส่อะไรมากใส่ไข่เลยโอ้คุณผู้ชมขาน่ากินมากเลยไข่เจียวของเรานะคะใช่ค่ะเอาไปใส่ค่ะแล้วก็คนคนคนเลยคนคนคนเลิศมันรู้กลับมันรู้ความรู้ความรู้เออแซ่บมากเลยค่ะน่ารับประทานมากค่ะคุณนายแบบอะค่ะน่ารับประทานมากนะคะโอ้โหใบเหลียงผัดไข่ไปเลยนะครับใช่ค่ะทำนานมากเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะใส่ใบเหลียงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปใช่ไหมคะเป็นน้ำซุปนะคะคุณผู้ชมค่ะใส่หมดเลยอุ้ยหอมชื่นใจจังเลยค่ะหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหอมนี่ค่ะหอมนี่ค่ะไม่หอมกับข้าวนะคะหอมในแบบของเรานี่เองค่ะว่าในแบบของเราจะโดนลามทางคำพูดนะคะจนทำให้ผักหอมไหม้หมดเลยไม่ได้ไหม้นะคะคุณผู้ชมขามันต้องมีกลิ่นไหม้นิดนึงแล้วหอมใช่ไหมพี่อันเฉยตายแล้วคุณผู้ชมขาน่าทานมากเลยค่ะถึงหน้าตาจะดูจืดชืดขนาดนี้แต่คนทำแซ่บการันตีค่ะบอกเลยอร่อยน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมขาใส่น้ำอีกนิดนึงนะคะเลิศแซ่บมากค่ะให้เราตีชิมเลยค่ะได้เลยค่ะมันโดนอยู่น่าทานจริงๆน่ารับประทานมากคุณผู้ชมขาปกติมีนายแบบมาผัดอย่างนี้ให้ทานบ้างไหมคะไม่มีไม่มีเลยนะคะแต่วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแบบสุดหล่อของเรานะคะมาทำอาหารให้รับประทานวันนี้มาตัดหน้าดิฉันละลายหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะปอกละลายใช่ไหมใช่ค่ะโดนปอกละลายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าละลายหมดแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะแบบน่ารับประทานมากอย่างนี้เขาเรียกว่าสุกหรือยังคะได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาแก๊สนะคะนี่ค่ะจัดจานนะคะทุกคนค่ะเออเอาไว้บนนี้ดิโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเรามาใส่ในจานกันดีกว่านะคะเรามาจัดจานกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาจัดจานกันแล้วนะคะใบเหลียงผัดไข่ของเรานี่เองค่ะน่ารับประทานแค่ไหนนะคะดูกันเลยนะคะหอมมากคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าต้อง
แซ่บเหมือนคนทำแน่นอนใช่ค่ะการันตียังไม่ได้ชิมเลยค่ะการันตีแล้วนี่คือแบบรสมากเสร็จแล้วว้าวนี่ใช่ค่ะข้าวร้อนๆข้าวร้อนๆนะคะโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะเนี่ยครับนี่เห็นไหมคะมากเลยค่ะหอมใบเหรียงผัดไข่นะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือยังไงครับพี่รอติ้งไปนั่งรับประทานค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้พี่ดาวมีเมนูเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเกินนะคะพี่ดาบอกว่ามีผัดสะตอผัดกุ้งนะคะแล้วก็มีแกงน้ำเคยค่ะหรือว่าแกงไตปลานี่เองพี่เดือนนะคะต่อเพื่อนพี่ดากับพี่เดือนต่อเพื่อนพี่ดาวค่ะบริษัทมารับประทานร้านนี้บ่อยมากจะมีนายแบบอย่างพี่อุ๋ยไปนั่งทานกับเราใช่งั้นไม่รอช้าเราไปดูกันดีกว่าใช่ค่ะไปกันเลยดีกว่าไปค่ะเดินเลยค่ะเดินแล้วค่ะพี่เบิร์ดนั่นเองสวัสดีครับและตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับพี่อุ๋ยเช่นเคยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะหน้าตาอาหารของเรานะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นอาหารหน้าแท้ๆเลยนะคะดิสตรงแดงจะออกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณพี่แนะนำหน่อยว่าร้านอาหารของเราเป็นร้านอาหารแบบไหนยังไงบ้างคะก็ร้านอาหารไอ้เกลือกันที่พาร์คนะฮะก็ที่มาของชื่อเนี่ยอยากจะคุยนิดหนึ่งว่าคำว่าไอ้เกลือเนี่ยมันมาจากภาษาปากใต้ซึ่งเป็นมีความหมายว่าเพื่อนที่ซีกันมากๆก็คือซีกันตายแทนกันได้เลยก็จะเรียกว่าเพื่อนเกลือก็คือไอ้เกลือนี่คือไอ้เกลือนะครับคือที่มาของชื่อร้านไอ้เกลือครับแสดงว่าเราทำกับเกลือของเราหรือเปล่าคะร้านนี้ก็ขึ้นมาก็อย่าว่างั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนที่ทำด้วยกันเนี่ยก็สนิทแล้วก็รู้จักกันมาแล้วก็ส่วนมากก็ทำงานในสายงานเดียวกันอยู่แล้วก็เป็นและซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเป็นแบบอาหารอะไรแนะนำของร้านเลยที่ร้านเนี่ยเน้นอาหารปากใต้นะครับเน้นอาหารปากใต้เป็นหลักแต่เราก็มีเผื่อว่าลูกค้าต้องการอาหารอื่นที่หลากหลายเราก็มีอาหารจีนอาหารแนวภาคกลางนะฮะแล้วก็อาหารอีสานซึ่งเพื่อครบวงจรครับแต่ละร้านก็จะเป็นอาหารใต้ที่เป็นขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องแต่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะทานแต่อาหารใต้ใช่ไหมมีครับมีลูกค้าที่ร้านจะหลากหลายมีทั้งพวกคนใต้ด้วยกันเองแล้วก็ลูกค้าจากภาคอื่นค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ที่มาก็จะชิมอาหารใต้กันเป็นหลักเหมือนกันครับแต่ได้ยินมาว่าที่ร้านไอ้เกลือเนี่ยค่ะมีห้อง VIP ด้วยใช่ไหมคะมีคาราโอเกะมีอะไรแบบนั้นนะคะครับผมคาราโอเกะเรามีละโซนคาราโอเกะเป็นห้องส่วนตัวเนี่ยไว้บริการลูกค้านี่5ห้องนะครับสมมติว่าถ้าใครจะจองหรือว่าสนใจจะจองห้องพิเศษห้องส่วนตัวติดต่อมายังไงหรือว่าก็ผู้บริหารร้านของเราก็คือคุณดาวนะฮะก็คุณดาวก็ติดต่อมาที่เบอร์0922686564ได้เลยรับตลอด24ชั่วโมงนะฮะบรรยากาศร้านนะคะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเป็นคันที่ปาร์คแบบไหนคะคืออย่างนี้ครับเราพวกพี่เองพวกที่ทำกันเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารแล้วแบบนอกจากทานอาหารอร่อยแล้วเราอยากได้บรรยากาศที่แบบร่มรื่นในธรรมชาติหน่อยนะครับก็ที่ร้านเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยข้างล่างนี่จะเป็นน้ำหมดเลยนะครับเป็นน้ำหมดเลยนะฮะแล้วก็มองไปด้านบนนี่ก็จะเจอแต่ต้นไม้นะครับเพราะงั้นเนี่ยบรรยากาศร้านก็คือเน้นธรรมชาติร่มรื่นนะฮะธรรมชาติร่มรื่นแล้วมีการฟังเพลงล่ะคะเป็นสไตล์ไหนคะเพลงเนี่ยวันธรรมดาวันยกเว้นวันศุกร์นะฮะก็จะมีแนวเพลงที่หลากหลายนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร้านที่ไอ้เกิดคันที่ปาร์คเราก็จะมีวงคาร์บอยแต่เราจะจัดคาร์บอยไนท์ทุกคืนวันศุกร์นะครับจะบรรยากาศเพลงคาร์บอยตลอดนะเต้นนะครับคุณผู้ชมขาเต้นคาร์บอยแล้วการเดินทางนะคะเราเดินทางมาที่ร้านได้ยังไงคะโอ้ยสะดวกนะฮะสะดวกมาได้หลายทางถ้ามาจากฝั่งลำสาลีก็ตรงยาวมาเลยนะตรงยาวมาก็ร้านอยู่ซอยรามคำแหง191นะครับรามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งทำได้เลยฮะถ้ามาจากฝั่งสุวินทวงศ์ก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลานก็
ผ่านบิ๊กซีโลตัสมาก็ยูเทิร์นใต้สะพานก็จะเจอซอย191อยู่ซ้ายมือแล้วข้ามซอยมันก็ประมาณ100เมตร100เมตรร้านอยู่ขวามืออ๋อค่ะแล้วพวกอาหารเนี่ยราคาจับต้องได้ใช่มั้ยคะถ้าเทียบคุณภาพนะฮะคุณภาพวัตถุดิบอะไรกับราคาที่เรานำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยถือว่าเกินคุ้มนะฮะราคาไม่แพงเลยไม่แพงเลยนั่งไปนะคะคุยกันไปก็หอมไปนะหิวหรือยังคะหิวมากหอมเลยว่าก่อนนี่นะคะหอมอันนี้ค่ะแกงเคยค่ะเขากินเหมือนเธอเลยนะให้คุณพี่แนะนำหน่อยค่ะแต่ละเมนูของเรามีอะไรบ้างเริ่มจากมาจากด้านซ้ายมือสุดนะฮะด้านซ้ายมือสุดเนี่ยอันนี้ก็ลูกค้าเป็นอาหารโปรดของคนปากใต้นะฮะแล้วก็ลูกค้าภาคอื่นๆที่คนภาคอื่นท่านทานก็จะชอบเหมือนกันก็คือเป็นปลาดุกร้านะฮะปลาดุกร้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับปลาร้าของทางอีสานแต่ไม่ค่อยเปื่อยเหมือนปลาเราไม่เปื่อยคือหมักพอได้ที่แล้วก็คงจะก็ตากแดดแล้วก็ใต้เลยไหมคะหรือว่าทุกอย่างถ้าเป็นอาหารปากใต้นี่วัตถุดิบจะสั่งตรงมาจากภาคใต้โดยตรงนะครับต่อไปค่ะหรือแกงเหลืองแกงส้มถัดมาก็เป็นแกงส้มปากใต้นะฮะแต่ที่ภาคกลางเขาเรียกแกงเหลืองนะฮะแกงส้มปากใต้ที่นี่เนี่ยแกงส้มปลาไม่ว่าปลาพวกปลากระพงปลากดแกงส้มทุกชนิดเนี่ยที่ลูกค้าที่สั่งทุกคนเลยที่ทานก็บอกว่าอร่อยมากเพราะว่าเราเน้นรสชาติที่จัดจ้านนะครับจัดจ้านแล้วก็ไม่คือสามรสนะฮะแกงส้มที่สามรสไม่ใช่ว่าเปรี้ยวกระโดดไม่เปรี้ยวกระโดดไปไม่ใช่อย่างเงี้ยก็สามรสนะถัดมาเนี่ยเมนูยอดนิยมอีกอย่างก็คือสตอผัดกุ้งนะฮะสตอขาดไม่ได้เลยนะเมนูนี้กุ้งกะปิสตอผัดใช่ไหมฮะคือน้ำลายค่ะท่านผู้ชมใส่กะปิสตอผัดกุ้งนะฮะกะปิสตอผัดกุ้งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันใช่ไหมโอ้อันถัดมานี่แน่นอนฮะคนใต้ทุกคนมาที่นี่ก็ต้องสั่งก็คือน้ำพริกแมงดาสตอเผานะครับอันนี้น้ำลายพูดไปใช่ไหมคะจะแนะนำไปน้ำลายก็ไหลกลมทานได้เลยคิดถึงบ้านไหมคะบ้านมากจังหวัดที่สุดแม่ค่ะว่ารสชาติอะคล้ายๆที่แม่ทำเลยพูดภาษาบ้านสิอันนี้ผมเคยไปจ้าแต่ผมไม่เคยเจอนะก็เคยแต่ที่ตามปั๊มที่ก็มีน้ำพริกกะปิแล้วมีผักคนไทยสามร้านที่ตลาดทั่วไปแต่นี้ไม่เคยเห็นอันนี้เราจะทำเป็นส่วนมากลูกค้าสามารถสั่งแยกได้แต่ทุกท่านที่สั่งมาก็ท่านเป็นชุดแบบนี้เลยเป็นชุดอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าที่ร้านรับชุดผักหน่อยค่ะชุดผักหน่อยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราในการสดนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นผักของเรานะคะน่าทานมากครับอันนี้มีลูกเนียงครับนี่มีน้องลูกเนียงเพาะนะฮะลูกเนียงด้วยลูกเนียงเพาะด้วยคือก็คือลูกเนียงที่เป็นผักทางภาคใต้ระดับมากเพื่อนของเราเป็นสองดีนี่ง่ายๆแบบไม่ต้องมีรองครับผมครับก็คือแบบมันแบ่งง่ายกินมันอร่อยมันจะเป็นต่ออีกเรื่องเป็นต่ออีกใช่ไหมมันจะเข้ากับอาหารปากใต้นะฮะในพวกนี้อันนี้กินมาเท่าไหร่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นหมี่กะทินะมีภาคใต้มีแล้วก็มีกะทิครับครับผัดมีกะทิกุ้งนะนี่ทำแบบต้นตำรับแบบภาคใต้เลยก็มีจะมีเครื่องเคียงพวกถั่วงอกนะฮะแล้วก็มะนาวอะไรพวกนี้ฮะแล้วโรยด้วยหอมต้นหอมใช่ครับอันนี้นะคะทุกคนขาแกงน้ำเคยนี่จะตักให้ดูนะคุณผู้ชมแบบปลาใหญ่มากนะครับปลาเนี่ยนี่อันนี้คือเจ้าของร้านเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับในปลาอันนี้คือปลาอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นพุงปลากระดี่นะพุงปลากระดี่ซึ่งที่ใต้เขาจะเรียกว่าแกงขี้ดีแกงขี้ดีรสชาติมันก็จะคล้ายๆกับแกงพุงปลาหรือแกงไตปลาแต่ถ้าเป็นแกงขี้ดีเนี่ยคือถ้าแกงไตปลาเนี่ยเขานิยมใส่ผักนะครับแต่ขี้ดีเนี่ยขี้ดีเนี่ยน้ำแกงล้วนๆบวกอาจจะใส่ปลาไปนะหรือบางที่ก็อาจจะใส่กุ้งแห้งอะไรพวกนี้ชิ้นใหญ่มากส่วนมากก็ใช้ปลาโอหรือปลาทูนะฮะแล้วก็มีลาดใช่ครับทานกับข้าวร้อนๆนะฮะแล้วก็ลาดบางๆแล้วก็กินกับข้าวเลยสตอลูกเมียงโอ้มันก็จะนั่นเมนูต่อไปเมนูผัดอันนี้ในแบบของเราทำเองนะคะก็คือใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่
ไปเหรียญผัดไข่ครับเลิศนะครับใช่ครับใช่ครับใช่เหมือนกันไปที่ใต้ต้องทานแบบนี้ต้องทานฮะต้องทานฮะทุกอย่างนี้ที่แนะนำมาเนี่ยถ้ามาแล้วอยากให้ลองทานเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าต้องถูกใจลูกค้านะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากวัตถุดิบที่นำมาจากใต้แล้วเนี่ยฝีมือคนพุ่งที่ทำก็คือคนใต้แท้ๆเราไม่มีเราถ้าอ่านได้เนี่ยเราใช้คนใต้ครับเพราะว่ามันจะถูกจับสีเบี้ยวเนี่ยทำเสร็จเอาจานเลยแต่เอาบุญข้าวของเราก็ใช้ข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับหอมมากคนนี้เขานะคะถ้าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเขาไม่ทานนะคะไม่บางทีถ้าข้าวมันจับราคาข้าวที่เก่าหรือข้าวราคาไม่ดีเลยเวลาหุงมามันไม่มียางมันจะเป็นแห้งๆแบบนี้นะหอมมากเลยอ่ะโอเคแล้วนี่นะคะพี่นี่นายแบบเขาประสาทใช่ไหมนายแบบเราลองประสาทให้ทานระหว่างทานไปด้วยนี่เรามาคุยกับพี่อุ๋ยนิดนึงนะคะตอนนี้พี่อุ๋ยได้รับตำแหน่งมาด้วยใช่ไหมคะพี่อุ๋ยใช่ก็มีเวทีไหนบ้างคะเวทีที่ได้มารองจากพี่ก็หนุ่มชะกันประกวดที่รามคำแหงนี่แหละอ๋อประกวดที่รามคำแหงนี่เองนะครับคุณผู้ชมในสถานที่ต้องทำอะไรบ้างคะก็อายุเยอะมากขึ้นเยอะขึ้นก็เลยให้เป็นส่วนจัดการมาได้ถามมาว่าในแบบของเราอ่ะไปถ่ายภาพยนตร์ด้วยถ่ายไปดูเรื่องอะไรคะภาพยนตร์เราก็มีหนังพวกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับต้องโชว์ซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่แล้วก็ทานได้เลยไหมทานได้เลยค่ะโอเคได้เชิญทานได้เลยค่ะให้ก่อนรู้เลยค่ะนี่ด้วยครับค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะครับเราก็มาจะชิมหางกันแล้วนะครับคุณผู้ชมขาแต่ว่าเสียดายเวลาหมดเวลานะครับวันเสาร์นะครับอย่าลืมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะครับทางช่องแม่แบบบันเทิงนะครับคุณผู้ชมขาสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเราขอขอบคุณพี่เบิร์ดนะคะรับใช่ให้เกินนั่นเองสวัสดีค่ะแล้วก็กินกันต่อได้เดี๋ยวกินกันต่อเลยครับคุณผู้ชมขามาอันไหนอร่อยเรากินเลยอร่อยมากอร่อยใช่ไหมครับนี่น้องตาครับก็ควรน้องนี่คุณผู้ชมขาแบบแกงส้มแบบน่าสีมะนาวเลิศมากนี่เหรอใช่ครับดีมากเลยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมขาถึงปลาร้าบ้านเราไหมอร่อยดีใกล้เคียงนะแต่อร่อยจริงมันจะได้ดีแกงส้มอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยแกงที่ดีนะกินแกงนี่ค่ะ